จะทานน้ำใหม่ตลอดเวลาค่ะยังไงครับพี่บ้านเราอากาศมันแปรเปลี่ยนเนาะมีร้อนมากร้อนน้อยอะไรเงี้ยพอหน้าเราเป็นหน้าอยู่แบบนี้พอเราไปเกาหลีปุ๊บอุ้ยมันโดนกระทบความเย็นมันก็เป็นไปได้ที่จะแปรรูปอุณหภูมิเปลี่ยนอย่างนี้เหรอใช่ใช่ใช่หน้าเหมือนน้ำหน้าเหมือนดินน้ำมันจริงๆเราก็คือแบบเวลามีคนทักแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแล้วที่ทำเนี่ยต้องบอกว่าเราไม่ได้ติดสัญญากรรมเนาะแต่เราติดใจอ่ะพอเราถอดใช่ไหมคะก็ทำไมรู้อะคะจริงๆแล้วพอเราไปเนี่ยเรามีปัญหาเพราะว่าแก้มเราแตกตั้งแต่3ขวบพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มตกมาตลอดมันทำให้ปากข้างนี้ตกลงมานี่คนที่ไม่รู้ก็บอกโอ้สัญญากรรมแล้วนะปากเบี้ยวเปล่ากูเนี่ยตกเก้าอี้ตั้งแต่3ขวบที่พออายุมันยังผิวคนเรามัน5 60มันก็เริ่มหย่อนคอยเนาะแรงโน้มถ่วงเราจะสู้แรงโน้มถ่วงได้ยังไงเราก็ต้องเอามีดหมอมาช่วยจริงๆมันดีเสร็จแล้วเขาจะบอกว่าไม่ทำมายอมรับพี่ว่ามันโกหกไม่ได้เนาะไม่สตอดีกว่าเนาะบางคนก็แบบทำหน้าหรือแบบว่าไปดึงหน้าอะไรเงี้ยบางคนอาจจะรอเรื่องของแบบลบปากไปด้านจริงๆแล้วว่าถ้าพูดกันแบบเอาแบบบ้านๆเนาะเงินกูหน้ากูกูทำงานเหนื่อยมาทั้งชีวิตอะกูตื่นมากูอยากมองหน้าเอ้ยหน้ามึงสวยอะกูดีใจอะมันเป็นกำลังใจให้เราตัวเราให้รางวัลกับตัวเองทำงานมาโอ้โหกี่สิบปีแล้ว 3-40 ปีแล้วทำเอางี้ดีกว่าถ้าพูดกันง่ายๆคือคลอดแพลดออกมาเนี่ยถ้าทำงานได้ตั้งแต่เกิดก็ทำแล้วเพราะเป็นคนชอบทำงานฉันไม่มีส่วนมากเจอคนชมแบบดูแล้วสดชื่นถ้าในวัยเดียวกันอาจจะมีอารมณ์แบบว่าเอ้ยมึงอย่าใกล้กูอะไรอย่างเงี้ยฉายฉายนึงสวยเกินมึงจะเด้งไปไหนอะไรเงี้ยมึงจะใสไปไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆตอนนี้เราพอใจไหมหรือคิดว่าเดี๋ยวอีกมันต้องมีระยะเวลาของมันอะไรเงี้ยจริงๆระยะเวลาของมันมันก็มีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่ความพอใจเราพอใจมาตั้งแต่เราที่ไปเหยียบเกาหลีแล้วเราทำเกาหลีเราพอใจแต่ความพอใจของเราพอเราทำปุ๊บมันพอใจแต่หมอบอกว่าคุณจะพอใจมากกว่านี้นะเพราะว่ามีนวัตกรรมตัวใหม่นะคะอย่างผิวดูแลผิวว่าเอ้ยทำไมแบบผิว56แล้วทำไมผิวแบบยังรูขุมขนกระชับเขาก็บอกว่ามันมีตัวใหม่นะคะคุณส้มตัวนี้มันชื่อเอ็กโซโซม 3D มันคือการฉีดผิวกระจกนะเอามาหลอกกูอีกแล้วโอ้อีกแล้วมันเพิ่งมาค่ะเนี่ยพอหลุดจากโควิดมาปุ๊บเนี่ยตัวนี้มันมาใหม่เอี่ยมเลยซึ่งประเทศไทยไม่มีมัวรอช้าเลยนะคะเออเจ็ดจัดจัดจัดมีรู้สึกว่าทำแล้วมีผ้าอะไรไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ดั่งใจคือถ้าพูดแบบไม่โลกสวยนะเราอาจจะทำศัลยกรรมที่ประเทศไทยอ่ะเราไม่ถูกโฉลกเราทำ10อย่างต้องใช้คำว่าเราพลาดทั้ง10อย่างอันนี้คือเรื่องจริงอันนี้คือสารพี่สรุปยกตัวอย่างได้ไหมว่า10อย่างที่มันพลาดมันโอ้พี่เล่าแล้วฮามากแต่ตอนนั้นพี่ไม่ฮาเลยพี่ทำนมหมอคะอยากทำหน้าอกค่ะอยากได้เล็กๆเพราะเราโครงสร้างใหญ่คุณส้มเล็กไม่ได้คุณส้มต้องนมใหญ่ค่ะเขาก็พูดนู่นนี่นั่นแต่ว่าเอางี้กับคุณหมออยากได้เล็กหน่อยแล้วกันไม่อยากได้ใหญ่สรุปแล้วหมอก็ทำให้ใหญ่อะขัดใจหนึ่งละแต่ขัดใจสองคือคุณหมอคะต้องนวดไหมคะไม่ต้องนวดครับของเราไม่ต้องนวดเลยครับกลับมาเฮ้ยทุกอย่างมันก็โอเคเหมือนจะไม่ต้องนวดไปมานมแข็งค่ะเป็นบล็อกจับนมเหมือนจับหัวเข่าเป็นข้างขวาไปหาหมอหมอบอกว่าโอ้ยไม่เป็นไรค่ะคุณส้มขึ้นเตียงเลยครับขึ้นเตียงเวลาที่เราเตียงสระผมเนี่ยหัวจะสูงอันนี้หัวจะต่ำเขาจะปรับต่ำแล้วเขาก็เดินมาคุยกับเราจับจับจับนมจับ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 เขาจับแล้วเขาก็ใช้มือเขาเนี้ยกระแทกนมเราเนี่ยตรงเนี้ยนมเนี่ยปึ้งเนี่ยกระแทกคางแตกอ่ะจริงเหรอฟาดขึ้นมาปุ้งปุ้งอย่างนี้เลยอ่ะคือหน้านี้แบบปูดาวเต็มท้องฟ้ารู้เลยว่าเลือดมันซ่านอยู่ในตัวทำสดสดนะคะแล้วหมอนี่หมอแบรนด์ดังด้วยแต่เราไม่พูดถึงเขาก็ปรารถนาดีกับเราเนาะเสร็จแล้วยังไม่พอค่ะฉีดยาชาจึ๊บกูไม่ชาหรอกกูเจ็บสายยางเจาะจึ๊บดูดเลือดไหลฟูดพันพันหมดไหมพัน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 ปึ๊บหลายนอนอยู่ประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงจนแบบไม่หยุดแล้วเป็นไงไม่ได้แล้วนี่เจออ่ะปานจะสวยข้างนี้ล่ะคะคุณหมอต้องนวดไม่ต้องเลยครับซ่อมโอเคแล้วกลับไปอุ๊ยทุกอย่างอุ๊ยตายแล้วสาธุมันก็คงมีบ้างอะเนาะเล็กๆน้อยๆก็ไปถามน้องที่แบบ
ทำด้วยกันเขาไม่เป็นไรเลยเขาทำสวยโอเคเลยหลังจากนั้นปุ๊บข้างนี้ดีข้างนี้มาแล้วครับทีนี้ไม่แข็งเปล่าดันขึ้นดันขึ้นแบบนี้ครับเดินมาพี่เท่งถามกูนึกว่ามึงอุ้มเด็กมาไม่เท่ากันใช่มันไม่เท่ากันมันดันขึ้นมาอย่างนี้แล้วใส่เสื้อสายเดี่ยวไปกูก็มองว่ากูนึกว่ามึงอุ้มเด็กมาคือลมมันใหญ่มันปวดหัวเด็กทำไงอ่ะมาสูงขึ้นมาอย่างนี้ไปหาหมอหมอคะเอาออกค่ะหมอบอกว่าเอาออกทำไมลูกส้มมันออกไม่ได้ ออกแล้วมันไม่สวยมันต้องมีเวลาพักฟื้นคุณต้องทำงานไม่ได้เอางี้ละกันเดี๋ยวหมอทำให้ไม่นะคะคุณจะมาต่อยหน้ากูด้วยนมไม่ได้นะคะคือเล่าตัวนี้มันฮามันสนุกหมอบอกว่าก็วางยาสลบหลับปุ๊บเขาก็ทำให้เรียบร้อยแล้วพันเขาบอกว่าที่มันดันขึ้นมาเนี่ยเพราะซิลิโคนมันลอยขึ้นฉะนั้นเขาจะเซาะด้านล่างรีเขาจะเกิดตรงนี้นิดนึงแล้วก็ขยับนมลงมาหมอพูดทุกอย่างมันเป็นเรื่องเล็กหมดเลยโอเคค่ะทำตามนั้นออกมาสวยงามค่ะทุกอย่างผ่านไปได้ดี3เดือนผ่านไปไอ้ที่เขาบอกว่าเซาะให้มันต่ำลงมาสรุปแล้วนมเนี่ยตกไปตรงนี้ค่ะนมสูงข้างหนึ่งต่ำข้างเฮลโคตรไหมเจอมาหมดเด็กหัวกลับเด็กหัวตกค่ะเด็กจะคลอดจริงๆนะตอนนั้นคือเสียค่าเสียหายทั้งหมดเท่าไหร่ที่ทำเราเนี่ยมีพี่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาแนะนำไปและเขาก็ขอภาพเราซึ่งสมัยก่อนเป็น10ปีเนาะก็ขอภาพคุณส้มมาทำที่นี่นะแค่นั้นเองเราไม่ได้เสียตังค์คุณหมอเขาน่ารักเราเห็นเจตนาของเขาเจตนาดีหมดเลยแต่นั่นแหละพี่บอกว่าพี่ไม่ถูกชะโลกแค่นมเนี่ยพี่แก้4รอบอะไรที่มาทำให้รู้สึกว่าเราจะกลับไปทำศัลยกรรมอีกครั้งนึงเพราะบางคนทำแล้วกลัวก็เลยแบบไม่อยากทำมันไม่ทำไม่ได้แล้วเพราะมีลูก2คนแล้วแล้วตอนนั้นพอออกปุ๊บนมผู้หญิงทุกคนจะเป็นนะถ้ามีลูกแล้วพอเอาซิลิโคนออกปุ๊บเนี่ยถ้าพูดง่ายๆหัวนมก็เขี่ยสะดืออ่ะถูกไหมมันก็ต้องตัดมันก็ต้องเปลี่ยนมันต้องกระชับพี่ก็เลยคิดอ่ะเอาไงดีก็ต้องรอทุกอย่างเซตเข้าที่แล้วก็หาหมอดีๆเก่งๆอันนี้จะบอกว่าที่ไทยไม่ใช่หมอเก่งๆไม่มีนะตอนนั้นเราอาจจะแบบไม่ไปเจอหมอเก่งๆจนกระทั่งล่าสุดพี่ก็ได้หมอดีที่ประเทศไทยพี่ก็ทำที่ประเทศไทยแก้มาแล้วสวยงามแก้แล้วสวยงามแล้วตอนนี้ถ้ามีผัวก็นมชี้หน้าผัวแล้วแล้วการทำศัลยกรรมนอกจากมีเงินแล้วต้องมีโชคด้วยมีดวงถูกอันนี้สำคัญหมอเดียวกันทำทุกอย่างเหมือนกันเดินเข้ามา2คนทำทุกอย่างเหมือนกันหน้าตาจมูกปากทำทุกอย่างเหมือนกันแต่คนออกมาแล้วมันไม่สวยเท่าไหร่แต่คนเหมือนแบบนางฟ้าเดินได้อะไรเงี้ยมันเป็นแบบนี้ชาของพี่ส้มทำล่าสุดเขาก็บอกว่าหน้าเด็กลงไปเรื่อยๆเรามันมีความปลื้มปิติตรงไหนที่รู้สึกว่าเรามีวันนี้รู้สึกว่าพี่ก็แบบเหมือนสอบหาจนเจออ่ะคือไปเกาหลีอ่ะถ้าย้อนไปก็คือทางบริษัทเบิร์กพอยต์เนาะทำรายการก็มีโอกาสไปกับผู้บริหารก็ไปแบบสอบหาอะไรเงี้ยก็เลยได้โรงพยาบาลนี้มาพอเราไปบ่อยปุ๊บเนี่ยเราก็โตขึ้นเราก็เลยสอบหลายๆโรงพยาบาลเราก็จะรู้ว่าหมอคนนี้โรงพยาบาลนี้เก่งอะไรซึ่งเราจะบอกว่าคุณชอบจมูกทรงเบบี้ไลน์ถ้าคุณไปหาหมอที่ทำจมูกทรงแขนแล้วคุณบอกคุณอยากได้เบบี้ไลน์คุณไม่ทางได้เพราะว่าลายเส้นลายมือมันเหมือนลายเราเขียนหนังสือรอยขีดหมอรอยเย็บหมอมันคือลายมือของเขาลายเส้นของเขาเราไปแปลเปลี่ยนไม่ได้ฉะนั้นเราก็จะเจาะลูกค้าบอกถ้าคุณต้องการแบบนี้เรารู้ค่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลนี้และหมอคนนี้เท่านั้นเดี๋ยวเราจองคิวให้แบบนี้อย่างในไทยเองที่ผ่านมามันมีเรื่องของการทำศัลยกรรมแล้วเสียชีวิตที่ชมเองใช่รู้สึกยังไงครับคือพี่ไม่อยากบูลลี่แล้วไม่อยากบ้าเนาะเพราะว่าเรามาทำเป็นเอเจนซี่อย่างนี้ด้วยการทำศัลยกรรม1โชค2ถ้าคนที่แบบมูก็จะดูแม้กระทั่งเวลาที่หมอจะลงปลายมีด3ที่สำคัญที่สุดอ่ะอย่าดูที่รีวิวถ้าเขาบอกว่าคนนี้สวยขอนัดเจอคนนั้นคุยมากกว่า1คนพอคุยกับหมอ1ไปดูเอกสารหมอว่าเป็นหมอศัลยกรรมจริงไหมย้อนกลับไปดูรีวิวของเขาเป็นยังไงคนก็ทำเป็นยังไงสอบหาให้ได้เพราะว่าเงินกว่าจะหามาได้มันยากเย็นเนาะแล้วต้องมาเจ็บตัวแล้วต้องมาเสียตังค์บางคนถึงกับเสียชีวิตเหตุการณ์นี้ไม่กระทบกับธุรกิจของพี่ส้มด้วยเลยค่ะโอ้ไม่กระทบไม่กระทบคือของพี่เนี่ยพี่จะบอกเลยว่าโรงพยาบาลที่เกาหลีหลังจากที่พี่ดีลมาเนี่ยใช้เวลา8ปีนะคือต้องบอกว่าหมอประสบการณ์เนี่ยหมอเกาหลีพี่ความรู้สึกว่าพี่ปลื้มใจหลายอย่างเลยมีอยู่เคสหนึ่งทำจมูก 650,000 ตั้งแต่พี่ส่งลูกค้ามาเป็นจมูกที่แพงที่สุดไม่ค่ะบาทค่ะ 650,000 บาทเป็นจมูกที่แพงที่สุดแต่ทำที่เมืองไทยมาแล้ว8ครั้ง
และเป็นหมอแบรนด์ดังๆในไทยด้วยน้องเขาไม่มีความมั่นใจเลยเขาต้องใส่แมสตลอดก่อนที่จะโควิดจะมาอีกและเป็นคนที่หน้าตาดีแต่จมูกนะรูจมูกตกมาข้างนึงที่มีเรฟเฟอเรนซ์ด้วยตกมาข้างแบบนี้ไปหาหมอคุยหมอบอกว่าโอ้หมอพูดไปแล้วหมอสายหน้าไปบอกคือหมอไม่อยากจะคิด 600,000 เป็นเงินไทยคือไม่อยากจะคิดเป็น 650,000 เลยนะแต่หมอบอกว่าคุณส้มใช่มั้ยว่ามันยากมากเคสแก้มันคือเคสแก้มันคือเคสแก้แล้วหมออธิบายให้ฟังว่ามันเป็นผ้าที่ยับดูยี่แบบนี้แล้วหมอต้องนั่งแกะทีละปมหมอต้องนั่งแกะทีละปมให้ผ้ามันคลี่ให้ผ้ามันคลี่จมูกเนี่ยข้างในมันเป็นผังผืดมันเหมือนขยะเราต้องเคลียร์ขยะทีละปอกทีละปอกให้มันคลี่ก่อนหมอทำจมูกคนนี้ตั้งแต่พี่ส่งลูกค้าคนนี้ทำ6ชั่วโมงซึ่งจมูกเนี่ยทำไม่เกินชั่วโมงครึ่งเสร็จแล้วอันนี้6ชั่วโมงแต่ออกมาคือสวยเลยสวยน้องเนี่ยตอนที่ขณะที่คอนซัลท์เนี่ยน้องร้องไห้กลัวหมอไม่ทำให้แพงเท่าไหร่ก็จ่ายซึ่งเขาไปคุยที่เมืองไทยเมืองไทยคิดเขา 800,000มันคือเคสแก้มันคือเคสแก้ทำมาแล้ว8ครั้งก็คือแก้แล้วแก้อีกใช่ไหมครั้งที่9แก้มา8รอบอ่ะแล้วครั้งนี้อยู่ตัวละสวยแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูด้วยเลยอันนี้ต้องติดตามไอ้ของพี่ส้มเองอ่ะพี่ว่าจะจบที่เมื่อไหร่ดีคะกับการทำศัลยกรรมพี่จบแล้วพี่จบแล้วค่ะตอนนี้ค่ะพี่ไม่ได้อะไรแล้วพี่จบนะถ้าหมอจะจบกับพี่พี่กลัวหมอจะติดใจพี่ตัวใหม่มาอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าบางคนบอกว่ายิ่งทำยิ่งเติมเหมือนว่ายิ่งจริงๆอันนี้ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกไม่จริงโถทำหนึ่งเสียตังค์ป่ะอย่างน้อยอ้าวคุณมีนู่นนี่นั่นคุณอาจจะเสียน้อยหน่อยแต่ค่าเดินทางคุณก็เสียนะถูกค่าพักฟื้นคุณก็เสียเงินด้วยเสียเวลาด้วยถูกไหมทีนี้ตอนนี้ในวัยนี้เนี่ยอาจจะมีแบบโอเคฉีดผิวบำรุงผิวเลเซอร์นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยมีแต่ว่าถ้าจะไปศัลยกรรมมันคงไม่สั่นแล้วล่ะมันไม่มีตรงไหนให้สั่นแล้วใช่แต่ว่าคนทำศัลยกรรมคือต้องหยุดด้วยตัวเองเหมือนความอ้วนต้องกินยาหยุดเองใช่ใช่พี่ว่าต้องเป็นอย่างนั้นนะเนาะแต่ว่าถ้าผิวอะพี่ว่าผิวคนนั้นมันทำตลอดคือเอาพูดกันแบบเข้าใจง่ายๆไม่มีใครหรอกไม่โบท็อกซ์ฟิลเลอร์อะถูกไหมอาฉีดแฟตหน่อยกูหน้าตาแล้วฉีดมองหน้าจบกูตายแล้ววันนี้แก้มป่องเลยกูไปแล้วกูไปแฟตแล้วอันนี้คือมันเล็กๆน้อยๆมันไม่ใช่ศัลยกรรมสิ่งที่แพงที่สุดของพี่ส้มที่แพงที่สุดบนหน้าพี่เหรอจริงๆแล้วมันรวมกันหน้าพี่เนี่ยสับเสร็จเลยอยู่ที่1,300,000พี่จะบอกว่าเวลาลูกค้าดีลมาพี่ถามว่าต้องการเป็นธิดาชาวบ้านไหมคะถ้าธิดาชาวบ้านคืออยู่ที่ประมาณ 500,000 ถ้าเป็นมิสแกรนด์ก็ 800,000 ขึ้นถ้าเป็นยูนิเวอร์สก็คือต้องล้านอัพค่ะอันนี้คือสวยแบบไหนก็คือเป็นจักรวาลไปเลยแบบนั้นเลยคือสวยทุกอนูเลยคือร้านบวกๆอาจจะเป็น2ล้าน3ล้านแล้วแต่แล้วจุดไหนแพงสุดอ่ะพี่ในร้านร้านสักของพี่จริงๆแล้วมันก็แบบเล็กๆน้อยๆเนาะมันราคาจะไล่เรียกกันดึงหน้าอยู่ที่ประมาณ 300,000 จมูกของพี่ก็อยู่ที่ประมาณ 280,000 อย่างเงี้ยฉีดไขมันก็อยู่ที่แสนกว่าบาทเอ็นโดไทยตรงนี้ก็อยู่ที่ประมาณ 120,000 เอ็นโดไทยใต้ตาก็อยู่ที่ประมาณ 160,000หลายเอ็นแล้วเนาะหลายเอ็นอันนี้เลยที่เกาหลีหมดเลยเกาหลีหมดเลยหน้านี้เนี่ยเกาหลีให้มาแต่เราก็รู้สึกภูมิใจกับคำชมที่ได้มาใช่ไหมจริงๆแล้วพี่ภูมิใจกับ1เราส่งกระจกภูมิใจกับตัวเอง2คนในครอบครัวเจ๊จริงๆคือแบบเจ๊แม่งดูเด็กมากแล้วเจ๊ดูแบบสดชื่นมากคือแก่ทุกอย่างมันก็ตกปวดปากมันก็มั่มลงใช่ไหมคือหน้าไม่เศร้ามันก็ดูหน้าเศร้าดูหมองอย่างเงี้ยเพราะทำแบบเหมือนมันสมายมันยิ้มอยู่ตลอดเวลาหน้าเด็กนี้เด็กมาจีบนะครับเอามาไม่อะค่ะเออไม่ปฏิเสธนะไม่หรอกไม่ชอบเดี๋ยวนี้เข้าวัดอย่างเดียวสโลแกนพี่ค่ะเราคืนกินเหล้าตอนเช้าเข้าวัดค่ะ